ดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เขาธงชัยนะครับบ้านกรูดนะฮะก็ขึ้นมาบนเขานะครับมาดูโอ้โหพระองค์ใหญ่มากฮะนี่หลวงพ่อทวดนะครับดูบรรยากาศด้านล่างนู่นครับผมพักตรงนู้นนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีครับนี่ครับพระองค์ใหญ่อยู่บนเขาเลยนะฮะเอาอีกมุมหนึ่งฮะมุมนี้ให้ได้ครบทุกมุมนะครับมารถเดี๋ยวมากันตินี่ครับพระบรมสารีริกธาตุนะฮะบนเขาธงชัยนะฮะสุดยอดนะฮะสวยมากนี่ครับมีผู้คนมาดูเยอะแยะนะฮะกำลังถ่ายรูปอยู่โอ้โหตรงนี้สวยมากมุมนี นี่ครับพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศนะฮะดูความสวยงามนะครับของพระบรมธาตุนะฮะ
นะครับถ้ามีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่บ้านกรูดนะฮะขึ้นมาที่เขาธงชัยนะครับมีพระบรมธาตุนะฮะก็แนะนำนะฮะสวยมากเดินขึ้นมาเหนื่อยแต่ว่าโอเคนะครับใช้ได้ทีเดียวครับผมคือด้านบนนะของพระบรมธาตุสวยงามมากครับศิลปกรรมกระจกโอ้สุดยอดดูครับเนี่ยครับคือความสวยงามและความเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยนะเนี่ยฮะดูเวิ้งอ่าวตรงนี้นะตอนนี้ผมอยู่ด้านบนนะครับผมโอ้โหสุดบรรยายครับบรรยากาศดูตามวิดีโอที่ผมจัดให้เอาเองนะฮะตอนนี้คือรูปเจดีย์นะโอ้โหสุดๆเลยครับชอบมากครับครับก็ผมขอจบคลิปวิดีโอนะครับสำหรับเขาธงชัยนะครับไว้แค่นี้นะครับที่เหลือก็ถ้ามีโอกาสก็ให้เพื่อนๆ นะครับในที่ติดตามช่องผมก็มาดูบรรยากาศตัวเองว่ามันสวยงามขนาดไหนนะฮะผมว่าดูผ่านวิดีโอของผมก็คงจะไม่พอนะฮะก็ต้องมาดูกับตัวเองด้วยนะฮะก็สนับสนุนนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีบรรยากาศดีๆแบบนี้ผมว่าทั่วประเทศอะฮะทั่วประเทศไทยมีบรรยากาศแบบดีๆแบบนี้เยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นก็สิ่งที่ผมไปพบไปเจอผมก็พามาเพื่อจะรีวิวให้พวกเราได้เจอกันนะครับได้เห็นกันเพื่อที่ว่าพวกเรามีโอกาสวันพักผ่อนวันหยุดอะไรแบบนี้ครับจะได้มาเที่ยวกันนะครับโอเคนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวที่เขาธงชัยนะครับบ้านกรูดหาดบ้านกรูดนะฮะบางสะพานนะฮะจบตรงนี้นะครับผมจบกับเจดีย์ก็แล้วกันจบกันหนึ่งสองหนึ่งสองขี่ไหมเดี๋ยวขี่ทีอ่ะ